ไตปลาคั่วสุกสตอค่ะดูผู้ผัดพริกขิงกับสตอผักกะเยี่ยงงามงามพี่น้องงามมากสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันจันทร์กับเจสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลมื้อนี้พากินอาหารถูกค่ะไตปลาคั่วสุกนะคะจากครัวไทยและไทยทูยูค่ะ250กรัม200บาทค่ะแซ่บพร้อมทานปาดถุงแซ่บได้เลยค่ะฉลากสีแดงแบบเผ็ดนะคะฉลากสีเหลืองไม่เผ็ดมากค่ะวันนี้เจอกินแบบเผ็ดคืออยากแบบยังจัดจานจัดจานแต่ไม่ได้กินโดนละเด้ไม่ได้กินนานมากแล้วค่ะในนี้จะเป็นเนื้อปลาซาบะแล้วก็เครื่องแกงปักใต้นะคะมึงชิ้นปลามีแบบนี้มาให้ทุกถุงค่ะปลาแน่นๆโอเคอันนี้ดุกฟูผัดพริกขิง250กรัม300บาทค่ะอร่อยพร้อมทานปาดถุงแซ่บได้เลยส่งทั่วไทยทั่วโลกนะคะครัวไทยและไทยทูยูค่ะนี่แต่แนวเสียบๆพี่น้องอาหารหลากหลายค่ะได้หลายหลายได้นี่คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะอ๋อต่อบึ้มทักเนาะขันยาวมากแซ่บบานคนนี้เอาไว้นี่บูไตปลาคั่วสุกสตอค่ะใบบกดูผู้ผัดพริกขิงกับสตอผักกะเยี่ยงงามงามพี่น้องงามมากขอบคุณทุกท่านการสั่งซื้อนะคะผักปลอดสารค่ะผักปลอดสารสงกรานต์มีแผนทำอะไรกันบ้างคะคนเมื่อบ่านมาถามดอกคนไม่ได้เมื่อบ่านไหมท่านใดที่ไม่ได้กลับบ้านทำอะไรกันบ้างคะท่านใดที่กลับบ้านทำอะไรกันบ้างถามเบิร์ดหันหลังชีล้อมชีน้ำปกติอ่ะเจ๊กลับบ้านปีละครั้งค่ะช่วงปีใหม่ตามมาติดโควิดเนี่ยล่ะก็เลยไม่ได้กลับค่ะเรื่องห้องเรืองคือเขานัดสอบเขาบอกรอสอบอยู่ค่ะมีนัดสอบอันปลายเดือนพฤษภาเลยยังกลับบ้านไม่ได้ติดโควิดน้ำหนักหลายทิ้งยังท่านใดไม่กินเผ็ดไม่ทานเผ็ดแนะนำให้สั่งฉลากสีเหลืองนะคะอันนี้แบบไปป่ะ
รสชาติจัดจ้านถึงใจมากค่ะเห็นใส่เสือเห็นเน่าเมื่อเช้าอากาศเย็นค่ะ14องศาอากาศเริ่มจะเย็นแล้วโอ้ปิกอยากมาบ้านย่ำนี่มันนอกเข้ากับซีเมนต์สาป่าน้องพี่น้องสาป่าสูบป่าอยู่หน้าอยู่ทงกี่ป่าราบป่าเล่นไพ่บ้านแมนตัวกิจวัตรเวลาเจอเวลากลับบ้านนอกกับป้าที่ร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลกินข้าวกับญาติกับพี่น้องกับพี่กับน้องอามาอันแข้งเบาๆกันผู้ใดหูกับสิงหูไอ้หรอกแข้งเล่นแต่ก็พี่น้องเลยก็ผู้อื่นก็ไม่ได้เล่นจ้ะม้วนข้างมันเราอยากให้เมื่อเห็นได้เลยน้ำมันเมื่อมาได้อย่างเมื่อไรมันเมื่อยากผัดบีบีเห็นว่าเขาจะว่าบ้องให้เล่นน้ำแม่นบ่พี่น้องบ้องให้เล่นน้ำก็เป็นอย่างเนาะกับร่วมพี่ร่วมน้องของเราร่วมญาติมันนี่นะรวยก็เดินทางจากเมืองเลยไปหอดบ้านแล้วนาตอยเดี๋ยวก็ตามมันไปที่ติดจ้ะอันนี้หมายถึงครอบครัวครอบครัวยศครอบครัวฟังแม่จ้ะปูผัดพริกหิงอร่อยมากค่ะแต่ปลาทูสุกก็อร่อยมากท่านใดที่ไม่ชอบอาหารรสจัดแนะนำอันนี้ท่านใดที่ชอบอะไรแบบจัดจ้านแนะนำอันนี้ค่ะหรือเสียวทั้งสองอย่างไปผสมกันก็ได้นะครับกินผสมกันตอนปลาซาบะสตอลองดูปูผัดพริกหิง